ทิตย์กำแพงแค่2ด้วยปั่นโค้งไปหน้าต่างเสาทุก2อ่ะเนี่ยครับเป้าแต่ว่าทางยาพังไฟก็อ่านออกบอลก็ยังไม่ดีพอครับคือระยะไกลด้วยนะครับแล้วยิงโค้งแบบนี้ครับผู้รักษาประตูมีโอกาสเห็นบอลนานแล้วครับโอกาสพลาดก็ไม่มากเท่าไหร่บอลยาวติดชลทิศดักลาสเก็บได้โดนเหนียวผู้สิบเล่นต่อเลยครับพนุวัฒน์ออกข้างนอกบ้างที่อาทิตย์ทางซ้ายขยับมาแล้วครับเลือกตัวในเลือกยากไปอาทิตย์จังหวะนี้เสียบอลเอาครับสร้างซีอุยช่างยังครองบอลได้ให้ต่อวองยูฟูคืนมาซาโดยังแก้ได้แล้วก็เสียบอลกับทางชลบุรีครับเอกพันธ์ดักลาดเปิดด้วยซ้ายบอลไม่ออกนะครับมาซาโดต้องแก้เห็นชลบุรีได้ทุ่มครับตัวนี้ลางซีอุยไปทำกระชอกออกไปเองมาซาโดกองหลังนี่บางครั้งก็ดูเหมือนจะติดเล่นไปหน่อยเหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าชลบุรีแล้วครับจะฉกฉวยโอกาสจากที่เขาผิดพลาดได้หรือเปล่าสุรัตน์เกมอย่างนี้ผู้เล่นแนวรับไม่จำเป็นต้องอยู่เยอะแล้วครับถ้าทางอีเทิร์นมาวางแทคติกแบบนี้ต้องดูว่าทางเกมครึ่งแรกนำแค่1-0อย่างนี้ครึ่งหลังซิโก้จะเปลี่ยนแทคติกหรือไม่ครับหรือจะเอาแบบชัวร์เพราะนำอยู่แล้วแต่ว่าแถว2ซ้ายไซก่อนโดนตัวของทางยับมังไฟคว้าไว้ได้จัสรากรครับเติมขึ้นมายิงแอบขึ้นมาเล่นเกมรุกหลายครั้งแล้วนะครับจัสรากรกดเต็มๆเหมือนกันครับแต่ว่าบอลมันไม่เบี่ยงออกซ้ายออกขวานะครับไปตรงตัวของผู้รักษาประตูไม่มีปัญหาแล้วครับแบบนี้แต่เหมือนกับว่าชลบุรีเนี่ยดูเราดูว่าจะครองบอลเยอะก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลองพิจารณาดูดีๆแล้วเนี่ยโอกาสที่พวกเขาจบสกอร์ในกรอบเขตโทษแทบไม่มีเลยนะครับถ้าเกิดไม่นับลูกซ้ำของไกรสอนที่เป็นประตูแล้วก็ลูกที่เล่นเป็นเซตเพลย์เข้าไปเนี่ยยังจอบไม่ได้เหมือนกันครับอนุวัตรนะครับยางมันต่อออกริมเส้นบ้างบอลไม่แม่นโดนดักไว้ได้ได้บอลด้วยวองซุนยูแต่ว่าก็โดนสุรัตน์มาแก้ผู้สินให้ทางอีเทิร์นแอตเลติกได้ครับนันทีมวองซุนยูโดนสุรัตน์ตัดเกมแต่อีกคนหนึ่งยังลงไม่ได้นะครับวันนี้ลงมาคนเดียวครับโอ้แตะลูกนี้ก็ต้องมาช่วยด้วยนะครับเพราะว่าทางด้านนัทพงศ์เนี่ยเสียตำแหน่งไปแล้วนะครับต้องตัดฟาวช่วยไปก่อนยังไม่เจอลูกยากนะครับโกศินยังไม่โดนยิงด้วยซ้ำไปสุรัตน์บอกว่าคลองบอลอยู่ฝ่ายเดียวแล้วครับพานุวัฒน์ให้สุรัตน์เล่นปล่อยชลทิศคันแข้งคันขาครับแต่ขึ้นมาสูงคือดูแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ใน11คนของอิสเทิร์นเนี่ยอยู่ในแดนตัวเองเกือบทั้งนั้นเลยครับอยู่ในแดนตัวเองเกือบตลอดข้างหลังของชลบุรีก็เล่นกันสบายครับมีเวลายืนคิดด้วยซ้ำไปบอลริมเส้นนะครับทางคิดต้นเก็บได้บ้างไม่เข้าใจกันนานๆจะเอาบอลมาครองได้สักครั้งก็เสียบอลเร็วเกินไปครับชลบุรีมาใหม่ครับท้ายครึ่งแรกแล้วนะครับดูว่ายังไม่รีบด้วยกันทั้งคู่ครับทั้งคนนำเนี่ยชลบุรีไม่มีความจำเป็นต้องรีบอยู่แล้วนะครับสกอร์ได้เปรียบการครองบอลก็เยอะกว่าแต่อิสเทิร์นเองก็ยังเน้นแผนเดิมนะครับคือเน้นตั้งรับเอาไว้ก่อนมีโอกาสก็สวนสักทีนึงครับบอลชิ้น1-2ลูกนี้โดนอ่านออกครับทำได้ดีเชโตโตเร็วเขารอจังหวะอย่างนี้ครับโกสินออกมาเอาครับออกมาต้องให้ตายเนี่ยครับบอลต้องตายแล้วก็ค่อยกลับเข้าไปออกมาเล่นแล้วต้องเล่นให้ขาดนะครับต้องเล่นให้สุดอู่แล้วดูจะมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าครับโคเน่มาแทนเอกพันธ์นะครับอื้อหือโอ้จะว่าไปถ้าเกิดเปลี่ยนแบบนี้ถือว่าแผงของอิสเทิร์นก็ดูจะได้ผลนะครับเพราะว่าช่วงตั้งแต่ต้นเกมเป็นต้นมาเนี่ยเขาไล่อัดเอกพันธ์มาตลอดครับสุดท้ายเล่นไม่ครบเกมจริงๆเล่นไม่จบครึ่งแรกด้วยซ้ำไปครับแล้วก็เอาโคเน่ลงมามายืนค้ำข้างหน้าใช้บอลโด่งให้เกิดประโยชน์นะครับเมื่อเจอเกมตั้งรับอย่างนี้
เมื่อคู่หน้าทั้งไกสอนแล้วก็พิภพในตัวเล็กนิดเดียวก็ใช้โคเน่มาเป็นตัวค้ำเพื่อเล่นบอลโด่งทั้งลูกชงแล้วก็ลูกเข้าโขกทำนะครับเพราะบอลริมเส้นมีเปิดได้อยู่แล้วทั้งอาทิตย์จังหวะที่อาครับโคเน่มาก็ได้กระชากครับเปิดไปทางเสาสองมาแล้วพิภพแต่งคนแรกไม่ดีนะครับดูว่าก็ถือว่าคิดเร็วทำเร็วครับซิโก้เห็นเอกพันธ์น่วมด้วยแล้วก็ดูว่าเกมจะตื้อๆข้างหน้ามีแต่ตัวเล็กทั้งนั้นเมื่อเจอกองหลังเขาลงไปตั้งรับอย่างนี้ก็ใช้ทุกมิตินะครับบอลโด่งก็หาประโยชน์จากโคเน่ได้จริงๆแล้วเนี่ยก็มีบางช่วงเหมือนกันนะครับที่ลงสนามเป็นตัวจริงครับโคเน่แต่มาวันนี้ออกสตาร์ทเป็นตัวสำรองก่อนครับยังไม่แม่นบอลทั้ง10ปั๊มผู้สินปล่อยต่อครับเป็นทางอีสเทิร์นเก็บได้หายแล้วจังหวะของทางหลิวนิมยัดเหลืองคนเดียวเกมนี้ติดชนละทิศจังหวะ2มีเก็บได้แล้วยิงเลยครับยิงลูกนี้โอ้โหโกสินออกมาไกลติดประมาทไปหน่อยเชโต้ถ้าตรงกรอบมี10ลุ้นนะครับจังหวะนี้ของทางอีสเทิร์นเนี่ยครับตอนนั้นอีสเทิร์นมานี่มองเห็นอะไรต้องรีบฉวยโอกาสไปครับโอ้โหระยะนี่เกือบครึ่งสนามดีที่มันไม่ตรงเลยครับเห็นโกสินออกมาไกลโกสินเนี่ยออกมาแต่แถวจุดโทษเลยครับโอ้โหแต่ก็ต้องชมทางด้านเซโตมันชุนด้วยนะครับว่าเขาตาไวนะครับคิดเร็วแล้วก็ทำเร็วโชลทิศครับสุรัตข้างในยังคลองไม่ได้เป็นบอลของทางอีเทิร์นบ้างครับเริ่มคลองมาได้ขึ้นเชโตเล่นกับอาโกซาเวิร์นฉางซีอุยให้มายอมเสียเตะมุมเหมือนกันเกษดากรเอาชัวร์ไว้ก่อนลูกเตะมุมลูกแรกของทางอีเทิร์นแหละครับแล้วดูครับโอ้โหกว่าจะเดินมาเตะถึงครับเนี่ยนี่ไม่ใช่บอลนำนะครับไม่จำเป็นต้องเอาคนที่อยู่ไกลที่สุดมาเตะนะครับเนี่ยค่อยๆเดินขึ้นมาจากแบ็คซ้ายเลยครับบองยูฟูครับจะขึ้นมาเปิดเองบองเปิดซ้ายได้โขกด้วยโอ้โหดีที่ไม่ตรงกรอบลองจะเอาลูกเปิดใหม่ภาพจับที่โซไวชนครับดูว่าใช้เขาหรือไม่ดูอีกครั้งครับแหมก็ดูแล้วเหลี่ยมนี้ก็เหมือนจะโดนผู้เล่นชลบุรีเหมือนกันครับโอ้โหโดนเต็มๆแล้วครับชลชิตน่าเป็นโชว์ที่โขกออกเองแหละครับที่จริงแล้วเนี่ยผู้สินให้เป็นทางชลบุรีได้ตั้งแต่จากประตูมาเกษตรกรปานุวัฒน์บอลขุดบอลบีบแล้วก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับกองบอลเหนือกว่าแล้วสุรัตน์คนใกล้ๆทุ่นหนึ่งสองก็ยังไม่ได้ครับว่าโดนเข้าเพสซิ่งเร็วเมื่อเข้าสู่ในพื้นที่อันตรายของทางอีเทิร์นและบอลยาวจังหวะนี้อาร์วิภพพลิกมาโดนมาซาโดแก้ออกมาผู้สินปล่อยต่อครับแต่สอนทำไม่ดีพี่พบไหลโคเน่เบิ้ลแถว2อาร์กับพันธุวัฒน์ไม่ถนัดซ้ายต้องแต่งเข้าขวาเลยไม่ได้ยิงหลายจังหวะไปแล้วต้องเซตกันใหม่แล้วอาทิตย์ไอโคเน่พลิกได้อาร์โคเน่ทำชิงจะไม่ชิงจะฝ่าเองก็ฝ่าไม่ได้อีเทิร์นจะสวนบ้างช้ากันไปเหมือนกันครับพันวัฒน์ดักได้ทางซ้ายไม่ออกเข้ามาในใหม่อาทิตย์ตั้งป้อมปันลูกนี้ขวาได้ยับหังไฟไม่มีกระชอกด้วยครับพยายามจะจบสกอร์ในระยะที่เองถนัดนะครับอาทิตย์สุนทรพิษดึงเข้าซ้ายแล้วกดเต็มๆเลยครับแต่บอลโดนไม่ทีเท่าไหร่ตกพื้นน้ำหนักก็เลยขาดไปครับแต่ที่น่าสนใจเนี่ยตั้งแต่ชลบุรีเปลี่ยนโคเน่ลงมาแล้วดูมีมิติในการเล่นมากขึ้นนะครับมีการทำชิงลูกสั้นเนี่ยครับเก็บบอลได้อีกแล้วโคเน่โดนบีบนะครับสุรัตน์เข้ามาในที่พานุวัฒน์อาทิตย์ไม่ทำเร็วแล้วครับเซตกันใหม่เหลือไม่ถึง5นาทีแล้วนะครับเวลาในครึ่งแรกเนี่ยสกอร์แล้วรูปเกมก็ยังเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่ชลบุรีขึ้นนำในช่วง10นาทีแรกเนี่ยทุกอย่างก็อยู่ในการครอบครองหมดครับเหลือเพียงอย่างเดียวคือยังเติมสกอร์ลูกที่2ไม่ไ
มาชาโดแก้ออกมาได้แล้วก็ตรงนี้ถูกเหนี่ยวก็ได้ฟาวผู้สินให้ทางอิตเทิลได้แล้วครับเป็นพานุวัฒน์นะครับที่เข้าไปเหนี่ยวเสื้อของมาชาโดไว้ครับวันนี้ยืนคู่กับสุรัตน์เนี่ยก็ดูแน่นหนาดีทีเดียวครับในแดนกลางของชลบุรี